อันยงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโอติ่งในรายการพิเศษติ่งโอลิมปิกพาร์ท2แนะนำซีรีส์เกาหลีกับประวัติศาสตร์โอลิมปิกและนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนจะรับชมรวมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสกันด้วยนะครับเรื่องแรกรันออนวิ่งนำรักซีรีส์กีฬาประเภทกรีฑาและกีฬากอล์ฟนำแสดงโดยอิมซีวานชินเซคยองเชซูยองและคังแทโอซีรีส์ฟีลกู๊ดเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเอกดีกรีนักกรีฑาทีมชาติคีซอนเกียงกับนางเอกของเรื่องโอมีจูเป็นนักแปลภาพยนตร์ต่างประเทศเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวกีฬาทั้งหมดแต่ดำเนินเรื่องโดยพระเอกคีซอนเกียงที่เป็นนักกรีฑาอาชีพกับครอบครัวสุดแสนเพอร์เฟกต์พ่อของเขาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงคุณแม่เป็นนักแสดงยอดฝีมือและมีพี่สาวคีอึนบีเป็นโปรกอล์ฟระดับโลกและเราจะได้เห็นอาชีพอย่างบริษัทเอเจนซี่สำหรับนักกีฬาที่มีประธานซอดันอาและรู้ถึงความสำคัญของอาชีพเอเจนต์นักกีฬารวมถึงการให้ความสำคัญของนักกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้นางเอกของเรื่องนี้ยังได้ชินเซคยองนักแสดงสาวสวยน่ารักมีเสน่ห์มากๆรวมถึงสกิลการใช้ภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษาเลยใครชอบซีรีส์โรแมนติกฟีลกู๊ดดูได้เรื่อยๆพร้อมกับแฝงแง่คิดต่างๆแนะนำเรื่องนี้เลยหาเราชมได้ทาง Netflix เกรดน่ารู้กีฬากอล์ฟจริงๆแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่ใครหลายคนคุ้นหูคุ้นตากันดีโดยในซีรีส์เกาหลีเราก็มักจะเห็นเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในฉากที่ผู้บริหารมีการพูดคุยธุรกิจหรือจะเป็นครอบครัวคนบ้านรวยที่มักปรากฏตัวในการเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่เป็นประจำเช่นฉากการไปตีกอล์ฟของฮงบันจังหรือหัวหน้าฮงและหมอยุนในซีรีส์จาก Netflix เรื่อง Hometown Cha 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 หรือจะเป็นซีรีส์ใหม่ประจำปี2024จาก Disney Plus เรื่องRed Swan T.O. Wansu นางเอกของเรื่องนี้เป็นอดีตโปรกอล์ฟโดยเธอก้าวสู่จุดสูงสุดของอาชีพโดยการคว้าแชมป์ต่อมาด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตสมบูรณ์แบบในฐานะชนชั้นสูงเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับผู้สืบทอดของกลุ่มฮวาอินกรุ๊ปใครที่อยากรับชมเรื่องนี้ก็ไปดูกันได้ทาง Disney Plus Hotstar ด้านกีฬากอล์ฟของทีมชาติไทยในโอลิมปิก2024มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันถึง4คนซึ่งก็มีดีกรีฝีมือระดับโลกประเภทบุคคลชายประกอบด้วยโปรอาร์มกีระเดชอภิบาลรัฐโปรกอล์ฟชายอันดับหนึ่งของไทยและถือว่าเป็นโปรกอล์ฟชายคนแรกที่เข้าร่วมโอลิมปิก2สมัยคนต่อมาโปรเพชรพัชระคงวัดใหม่โปรหนุ่มดาวรุ่งวัยเพียง25ปีประเภทบุคคลหญิงประกอบด้วยโปรจีนอาทยาทิติกุลเธอใช้เวลาเพียง1ปีก้าวมาเป็นโปรกอล์ฟสาวมือหนึ่งของไทยคว้าแชมป์ระดับอาชีพไปแล้ว14รายการรวมถึง2รายการระดับ LPGA เป็นความสำเร็จในวัยเพียง21ปีเท่านั้นนอกจากนี้เธอยังเคยคว้าเหรียญทองยูธโอลิมปิกเกมมาแล้วในปี2018จากประเภททีมผสมและอีกหนึ่งคนคือโปรเหมียวประพังกรธวัฒนกิจโปรกอล์ฟสาวไทยคนที่2ที่ได้สิทธิ์ลงแข่งโอลิมปิกเกม2สมัยต่อจากโปรเมเอริยาจุฑานุการต่อมาคือเกรดน่ารู้กีฬากรีฑาทีมชาติไทยตัวแทนกรีฑาทีมชาติไทยในโอลิมปิก2024มี2คนคือสุเบญรัตน์อินแสงกีฬาขว้างจักรหญิงที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นคนสุดท้ายของทัพนักกีฬาไทยและถือเป็นสมัยที่3ของตัวเองและนักกีฬาความหวังใหม่ของไทยเทพบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยวัย18ปีนักวิ่งระยะสั้นเจ้าของสถิติ200เมตรและ100เมตรโดยสามารถทำเวลาได้ 10.06 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยรวมถึงเป็นสถิติที่ดีที่สุดของโลกในรุ่นนักวิ่งอายุไม่เกิน18ปีและถือเป็นกรีฑาชายไทยคนแรกในรอบ32ปีที่ได้ลงแข่งในอีเวนต์วิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันโอลิมปิกต่อจากวิสุทธ์วัฒนสิงห์นับตั้งแต่ปี1992เทพบิวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้ทำหน้าที่ถือธงชาติไทยฝ่ายชายในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024ปารีสเกมเป็นกรีฑาไทยคนที่4ที่ได้ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดต่อจากเกตเสพสวัสดิ์พักดีกุลในโอลิมปิก1964ณกรุงโตเกียวสุรพงษ์อาริยะมงคลในโอลิมปิก1992ณนครบาร์เซโลนาประเทศสเปนและวิษณุโสภานิชในโอลิมปิก1996ณนครแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาซีรีส์เรื่องต่อมา Racket Boys ซีรีส์กีฬาประเภทแบดมินตันนำแสดงโดยคังซังคยองโอนาราทางจุนซังและอีแจอินเรื่องราวของทีมแบดมินตันโรงเรียนมัธยมต้นแฮนัม
โรงเรียนจากต่างจังหวัดที่ห่างไกลตัวเมืองเนื้อเรื่องนำมาโดยยุนแฮกันนักกีฬาเบสบอลหนุ่มที่ต้องย้ายตามพ่อยุนฮยอนจงที่ได้รับงานโค้ชแบดมินตันของเรียนมัธยมต้นแฮนัมซึ่งทีมแบดนี้ก็สุ่มเสี่ยงถูกยุบและส่งแข่งไม่ได้หากมีสมาชิกไม่มากพอโดยมีสมาชิกแค่3คนเท่านั้นก่อนที่สุดท้ายแฮกันจะตัดสินใจมาร่วมทีมแม้จะไม่อยากเล่นก็ตามและเมื่อแฮกังได้มาร่วมซ้อมกับทีมเขาก็ทำให้เพื่อนๆประหลาดใจกับฝีมือของเขาแต่เพราะอะไรนั้นโอติงยังไม่อยากสปอยอยากให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับเรื่องนี้ได้แจ้งเกิดนักแสดงดาวรุ่งฝีมือดีมากมายพร้อมทั้งนักแสดงเด็กคุณภาพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหลายคนและนอกจากการแข่งขันแบดมินตันแล้วยังมีเรื่องราวความรักความอบอุ่นของสังคมชนบทอีกด้วยใครที่ชอบดูซีรีส์ที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจต้องห้ามพลาดเอาใจช่วยหนุ่มสาวนักแบดกันได้ใน Racket Boys รับชมได้ทาง Netflix อีกหนึ่งซีรีส์กีฬาประเภทแบดมินตัน Love All Play หรือ Going to You at a Speed of 493 Kilometers นำแสดงโดยแช่จงฮยอปประกบคู่กับพักจูฮยอนเรื่องราวของซีรีส์จะมีกีฬาแบดมินตันเป็นตัวดำเนินเรื่องเรื่องราวของพักแทจุนนักกีฬาแบดมินตันที่คิดว่าการเป็นนักกีฬาเป็นแค่ งานอย่างหนึ่งเท่านั้นเขาเข้าสู่วงการกีฬาเพราะธุรกิจขายอุปกรณ์แบดมินตันของครอบครัวแต่แล้วเขาก็เริ่มหลงไหลในการเล่นแบดมินตันหลังจากที่เขาได้พบกับพักแทยันอดีตนักกีฬาแบดมินตันตัวเต็งของชุดโอลิมปิกที่อำลาวงการไป3ปีจากข่าวเฉาเรื่องการติดสินบนเธอกลับมาอีกครั้งด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะทำตามความฝันอีกครั้งโดยเรื่องนี้ยังมีแสดงหลักอีกหนึ่งคนคือพักจีฮยอนเธอมารับบทเป็นพักจุนยองนักกีฬาแบดมินตันดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกที่ต้องหยุดเล่นไปจากอาการบาดเจ็บก่อนจะกลับมาสู่เส้นทางอาชีพอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีแสดงสมทบดาวรุ่งอีกมากมายในเรื่องนี้เรื่องราวของหนุ่มสาวนักแบดมินตันที่ไล่ตามความฝันจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมซับไทยกันได้ทาง Disney Plus Hotstar เกร็ดน่ารู้กีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยสำหรับโอลิมปิกปารีสเกม2024มีตัวแทนทีมชาติไทยมากถึง9คนเป็นจำนวนมากที่สุดในทุกชนิดกีฬาโดยแบดมินตันทีมชาติไทย5ประเภทประกอบด้วยคู่ผสมบาสปอป้อเดชาพลพัววรานุเคราะห์และซับซีรีแต้รัตนชัยหญิงคู่กิฟวิลจงกลพันธ์กิตติธารากุลและรวินดาประจงใจโดยเป็นโอลิมปิกเกมสมัยที่2ของทั้งคู่อีกด้วยหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์และเมสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิตสารสุดท้ายชายคู่เอ็มสกายสุภักจอมเกาะและกิตตินุพงศ์เกตเรนโดยคู่นี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่แบดมินตันไทยมีนักตบลูกขนไก่ประเภทชายคู่ผ่านเข้าร่วมโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายโดยนักแบดมินตันที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือ10ตำรวจตรีหญิงรัชนกอินทนนท์หรือเมรัชนกอดีตนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเธอมีความฝันสูงสุดนั่นคือการคว้าเหรียญโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตโดยเข้าร่วมครั้งแรกตั้งแต่ปี2012ที่ลอนดอนตามด้วยโอลิมปิกอีก2ครั้งแต่ก็ต้องผิดหวังตกรอบตลอดเธอกล่าวว่ายังมีความคิดจะเลิกเล่นหลังจากที่จบปารีสเกมแต่ก็ไม่น่าจะถึงโอลิมปิกเกมครั้งหน้าในปี2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นโอลิมปิกครั้งนี้สมัยที่4ของเธอถือเป็นความฝันสูงสุดครั้งสุดท้ายของเธอที่ต้องการสร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยการคว้าเหรียญโอลิมปิกครั้งแรกให้ได้เพื่อเป็นการส่งท้ายปิดฉากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของตัวเธอเองอีกหนึ่งนักกีฬาที่หลายคนคงได้เห็นข่าวดังในไทยกับนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมหนึ่งในนั้นก็คือปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกับชุดพิธีการงานโอลิมปิกซึ่งกีฬาแบดในปัจจุบันนอกจากจะรับการโปรโมทน้อยและมีช่องทางการถ่ายทอดสดที่หาดูยากทำให้หลายคนอาจไม่รู้จักกับปอป้อเธอเป็นนักแบดหญิงชาวไทยที่เคยขึ้นมือหนึ่งของโลกมาแล้วเคยได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนปี2010และเหรียญทองคู่ผสมแบดมินตันชิงแชมป์โลกจาก2021 BWF World Championships ในวงการกีฬาไทยปอป้อถือว่าดังมากคนไทยที่ดูกีฬารู้จักปอป้อเป็นอย่างดีและในต่างประเทศปอป้อก็ดังมานานแล้วโดยเฉพาะที่จีนซึ่งเธอดังจนเว่ยป๋อมีคนติดตามเป็นล้านมีงานถ่ายโฆษณาร่วมกับนักแสดงดังชาวจีนอย่างเจ้าลู่ซือมาแล้วด้วยโอติงก็หวังว่าในอนาคตนักกีฬาไทยที่เก่งทุกคนจะได้รับแรงเชียร์ให้เท่ากับที่พวกเขาทุ่มเทสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปรวมเอาใจช่วยนักกีฬาแบดมินตันในโอลิมปิกครั้งนี้กันด้วยนะครับเรื่องต่อมา Dream หนังกีฬาประเภทฟุตบอลนำแสดงโดยพักซอจุนกับ IU และสมทบด้วยนักแสดงสมทบฝีมือดีมากมายโดยเรื่องนี้ได้ภูมิกับมือดีอีบิยองฮอน
ที่ได้ฝากผลงานหนังแอคชั่นสุดฮามาแล้วเช่น Extreme Job เรื่องราวของ Dream นำมาโดยยุนฮงแดนักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่แม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีแต่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาถูกลงโทษทางวินัยจากความผิดที่เขาก่อเวลาต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชทีมชาติพิเศษซึ่งเป็นทีมที่มีสมาชิกทีมเป็นคนไร้บ้านและไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนตัวคนที่มาติดทีมไม่ได้คัดเลือกจากฝีมือแต่คัดเลือกจากสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจยุนฮงแดต้องนำพาทีมไปแข่งขันที่โฮมเลสเวิลด์คัพในฐานะตัวแทนทีมชาติเกาหลีใต้นอกจากตัวของพระเอกและสมาชิกทีมก็ยังมีอีโซมินซึ่งรับบทโดยไอยูโปรดิวเซอร์สาวสุดกวนที่ได้มาถ่ายทำสารคดีของทีมฟุตบอลทีมนี้พร้อมขอนคู่กัดของฮงแดพระเอกของเรื่องเรื่องราวของทีมฟุตบอลคนไร้บ้านที่ไปแข่งขันในโฮมเลสเวิลด์คัพจะเป็นยังไงรับชมกันได้ที่ Netflix ทั้งภาคไทยและซับไทยเกรดน่ารู้กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยแม้ว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไม่สามารถคว้าโควต้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในปี2024ที่ฝรั่งเศสได้แต่รู้หรือไม่ฟุตบอลทีมชาติไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499หรือในกีฬาโอลิมปิก1956ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียส่วนครั้งที่2ของฟุตบอลไทยในโอลิมปิกเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2511หรืออีก20ปีต่อมาในโอลิมปิก1968ที่เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกซึ่งถือว่าครั้งแรกต้องย้อนไปถึง68ปีที่แล้วขณะนั้นมีพลตรีเผชิญนิมิบุตรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยซึ่งได้มีการค้นหาผู้เล่นจากหลากหลายสโมสรเพื่อจัดตั้งทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิกครั้งที่16การแข่งขันครั้งนั้นเป็นแบบแพ้คัดออกซึ่งทีมชาติไทยจับสลากแข่งขันกับทีมชาติสหราชอาณาจักรในวันที่26พฤศจิกายน2499ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้อย่างยับเยิน0ประตูต่อ9ซึ่งเป็นสถิติแพ้สูงสุดของทีมชาติไทยจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยจากนั้นทีมชาติไทยไปร่วมฟาดแข่งโอลิมปิกเกมครั้งที่2ในโอลิมปิกเกมส์ปี1968ที่เม็กซิโกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้3นัดรวดโดยเกมแรกแพ้ให้กับบัลแกเรีย0ประตูต่อ7นัดที่2แพ้ให้กับกัวเตมาลา1ประตูต่อ4ซึ่งเกมนี้ได้เกิดประวัติศาสตร์ขึ้น2อย่างนั่นก็คือประตูแรกในกีฬาโอลิมปิกของไทยจากอุดมศิลป์สอนบุญนาคก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์อีก1อย่างนั่นคือชัดชัยพหลแพทย์โดนใบแดงในช่วงครึ่งหลังและนั่นคือใบแดงแรกในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิกของทีมชาติไทยก่อนที่ไทยจะเล่นนัดสุดท้ายแพ้ให้กับเช็กโกสโลวาเกียย่อยยับ0ประตูต่อ8และตกรอบและนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์วงการลูกหนังไทยในเวทีโอลิมปิกเกมส์ที่ทุกคนต้องจดจำเป็นไงบ้างครับกับหนังซีรีส์เกาหลีและเรื่องราวกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยในติ่งโอลิมปิกพาร์ท2ชอบเรื่องไหนหรือเชียร์กีฬาอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้รวมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของช่องโอติ่งกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติ่งด้วยนะครับอันยอง